อพันเซลน้ำชาฉันได้หรือยังเนี่ยฉันหิวจนคอแห้งหมดแล้วนะใกล้เสร็จแล้วค่ะคุณผู้หญิงทำไมไม่แม่เอาเองเลยยะยายแม่เลี้ยงขี้บ่นเอ้ยมาแล้วค่ะมาแล้วคุณผู้หญิงชักช้าจริงๆเลยจะไปทำอะไรก็ไปเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกถ้าฉันกลับมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะเข้าใจไหมค่ะคุณผู้หญิงฉันละไม่เข้าใจเธอจริงๆเลยลาพันเซียวทำไมต้องมารับใช้ยายแม่เลี้ยงใจร้ายใจดำอย่างนี้ด้วยนั่นเนี่ยโถเจ้าแรบบิทนี่ถ้าเขาไม่เลี้ยงฉันมาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะเป็นยังไงเขาเลี้ยงฉันมาก็ดีแล้วงั้นก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันนะลาพันเซียวว่าแต่จะอยู่อย่างนี้ไปจนตายหรือไงฮะฮ่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสินะเจ้าแรบบิทเอ๊ะนี่แกได้ยินเสียงอะไรไหมเอ๊ะนั่นมันเสียงเพลงนี่นาใช่จริงด้วยฮ่าฉันเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ฉันเกิดมาจนอายุจะครบ18ปีฉันยังไม่เคยออกไปจากที่นี่เลยนี่เราหนีออกไปเที่ยวด้วยกันดีไหมจ๊ะเจ้าแรบบิทฉันว่ามันเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเลยนะลาพันเซียวถ้ายายแม่เลี้ยงจับได้ขึ้นมาแล้วก็เธอสวยแน่แต่ฉันยังไม่เคยไปไหนเลยนะเจ้าแรบบิทนี่ถ้าเราออกไปแล้วไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมล่ะไปเถอะไปเถอะฉันอยากไปก็ได้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะลาพันเซียวฉันก็ไม่ได้ออกไปไหนมาตั้งนานแล้วล่ะหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะเฮ้ยนี่เจ้าแรบบิททางนี้เป็นทางเข้าเมืองจริงๆหรอฉันเดินจนเมื่อยไปหมดแล้วนะเนี่ยก็จริงนะสิลาพันเซียวเดินไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็ถึงในเมืองแล้วล่ะฉันเดินจนเจ็บเท้าหมดแล้วเนี่ยเจ้ารองเท้าบ้านนี่ก็กัดเท้าฉันฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมคนถึงชอบใส่รองเท้าแก้วกันนักกันหนาทั้งๆที่มันกัดเท้าจนเจ็บขนาดนี้เนี่ยรองเท้าจ้ารองเท้าโอ๊ยอะไรเนี่ยเจ็บจริงๆเลยฮะรองเท้าแก้วใครคว้างมาแล้วเนี่ยอุ๊ยตายขอโทษค่ะขอโทษฉันขอโทษนะคุณเป็นยังไงบ้างฉันไม่ได้ตั้งใจน่ะเธอเองสินะที่เป็นคนปารองเท้ามาทำไมทำอย่างนั้นล่ะทำไมถึงไม่ระวังว่าแต่คุณชื่ออะไรเหรอครับอ๋อชื่อของฉันก็คือราพันเซลจ้าผมฟรินนะครับแล้วนี่คุณกำลังจะไปไหนเหรอราพันเซลพอดีฉันกำลังจะเข้าไปในเมืองน่ะฉันยังไม่เคยไปเลยงั้นผมพาคุณไปเที่ยวไหมล่ะแต่ก่อนอื่นคุณต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนเป็นไงบ้างราพันเซลชอบไหมชอบค่ะชอบใส่สบายมากๆเลยราพันเซล350บาทครับผมล้อเล่นน่ะป่ะราพันเซลผมจะพาคุณไปเที่ยวในเมืองเองค่ะจริงเหรอคะเป็นไงราพันเซลวันนี้สนุกไหมล่ะสนุกสิคะสนุกมากๆเลยฉันไม่เคยสนุกเท่านี้มาก่อนเลยล่ะกลับบ้านกันเถอะนี่ใกล้จะค่ำแล้วค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปส่งเองนะจะดีเหรอคะดีสิเดินในป่าคนเดียวอันตรายค่ะค่ะนี่ราพันเซลไปไหนมาฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ออกไปไหนแล้วนี่มากับผู้ชายอีกเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คุณไม่เห็นจำเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนั้นเลยนี่ครับราพันเซลคุณอยู่กับคนคนนี้ได้ยังไงเนี่ยสามหาวนี่แกเป็นใครบังอาจมาพูดแบบนี้กับฉันนี่ราพันเซลฉันจะกักบริเวณแกให้ไปอยู่บนดาดฟ้าอย่างลำพังไปเดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้หญิงส่วนแกก็รีบกลับไปซะก่อนที่ฉันจะโมโหไปมากกว่านี้แล้วแกจะเสียใจ ไม่น่าเป็นแบบนี้เลย ฉันไม่น่าออกไปเที่ยวเลยอ่ะ โถลาพันเซียวไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเธอก็มีฉันอยู่เป็นเพื่อนนี่ไง ฉันต้องไปช่วยราพันเซลให้ได้เลยนี่และคุณลูกแม่เฝ้าบ้านให้ดีนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะออกไปเก็บเห็ดมหัศจรรย์ที่คงความเยาว์วัยไว้อย่าให้ราพันเซลหนีไปได้ล่ะได้เลยท่านแม่
เอาล่ะฉันไปก่อนนะฮะยายแม่เลี้ยงมันไปแล้วนี่นะดีไปช่วยราพันเซลดีกว่าราพันเซลราพันเซลผมมาช่วยคุณแล้วเอ๊ะนั่นฟินนี่เขามาหาฉันด้วยอ่ะเจ้าแรบบิทฟินคะฉันอยู่นี่ค่ะฮึบฮึบฮึบเอ้ยฮึบฮึบราพันเซลผมมาแล้วระวังค่ะระวังระวังตกลงไปนะคะฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะมาช่วยฉันถึงที่นี่ค่ะฟินแต่ที่จริงคุณไม่ต้องปีนขึ้นมาก็ได้นะคะตรงนั้นน่ะมันเป็นลิฟต์คุณแค่ขึ้นลิฟต์มาก็ถึงแล้วล่ะอ้าวอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมคุณไม่บอกผมก่อนล่ะฉันกลัวคุณจะไม่เท่นะคะเอาละเรารีบหนีไปกันเถอะก่อนที่แม่เลี้ยงของคุณจะกลับมานะค่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกแกจะไปไหนไม่ได้ไม่งั้นล่ะก็ฉันจะไปบอกท่านแม่พูดมากแล้วนะเจ้าตัวเล็กโอ้ยสวัสดีท่านแม่กลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วลาพันเซลล่ะอยู่ไหนเฝ้ามันไว้ดีแล้วใช่ไหมคือท่านแม่นางราพันเซลน่ะมันมีผู้ชายมาช่วยพาหนีไปฮะว่ายังไงนะนี่เจ้าแรคคูนแค่ผู้หญิงคนเดียวแกยังปล่อยให้หนีไปได้อย่างนั้นเหรอแล้วแบบนี้ฉันจะไว้ใจให้แกทำอะไรได้อีกฮะโถท่านแม่ก็มันมีคนมาช่วยนี่นาฉันเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าใครกันที่พามันหนีไปได้ฉันขอตามไปดูหน่อยสิว่าแกหนีไปกับใครรองเท้ารองเท้าสักคู่มั้ยจ๊ะแวะมาดูก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันค่ะรองเท้าสวยๆทั้งนั้นเลยมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ราพันเซลแกหนีฉันมาเพื่อขายรองเท้าอย่างนั้นเองเหรอชักจะหยาบกันเกินไปเลยนะอุ๊ยอุ๊ยๆรองเท้าเนี่ยขายยังไงหรอคะคุณผู้หญิงฉันก็นึกว่าแกจะหนีไปไหนได้ที่แท้ก็มาขายรองเท้าอยู่นี่นี่เองนี่คุณจะตามมังควานราพันเซลไปถึงไหนเนี่ยน่ารำคาญจริงแหมทำเป็นปกป้องนางราพันเซลรักกันจริงๆเลยนะฉันจะคอยดูว่าแกจะรักกันได้นานสักแค่ไหนเจอกันแค่วันเดียวเนี่ยฟินคะคุณจะทิ้งฉันเหมือนที่คุณผู้หญิงพูดหรือเปล่าคะโธ่ราพันเซลผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะจริงๆนะคะฟินจริงสิผมไม่วันทิ้งคุณไปแน่นอนราพันเซลผมสัญญาแล้วแกจะได้รู้ราพันเซลว่ารักแท้ของแกมันเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะได้รู้กันนางราพันเซลเป็นยังไงเจ้าแรคคูนโอ้โหท่านแม่สวยมากๆเลยสวัสดีฉันชื่ออุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีฉันชื่อเบลล่าโอเคเอาเสียงนี้แหละ นี่ก็เย็นแล้วเดี๋ยวฉันจะออกไปซื้อกับข้าวมากินนะคะเจ้าแรบบิทช่วยคลีนขายของด้วยนะจ๊ะได้เลยลาพันเซลโอ๊ยอุ๊ยตายขวดน้ำหอมตกขอโทษนะคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะโอ้ทำไมคุณสวยจังเลยครับผมไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้มาก่อนเลยฉันว่าเราไปหาที่เงียบๆคุยกันดีไหมคะครับผมจะไปกับคุณทุกที่เลยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ยแรบบิดแล้วฟินไปไหนซะแล้วล่ะจ๊ะพ่อคนดีของเธอน่ะไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วล่ะสิอะไรนะไม่จริงหรอกนี่แกล้งฉันเล่นใช่มั้ยเนี่ยฉันพูดจริงๆนะลาพันเซียวถ้าเธอไม่เชื่อเธอก็ลองตามไปดูสิฉันเห็นพวกเขาพากันเดินเข้าป่าด้านโน้นน่ะคุณนี่สวยจริงๆนะครับผิวขาวเหมือนกับหิมะผมคุณก็สีแดงสวยเหมือนกับกุหลาบเลยนะครับ แล้วไม่ทราบว่าคุณมาจากที่ไหนล่ะครับคือฉันมาจากเมืองอื่นนะคะพอดีครอบครัวของฉันมาค้าขายแถวนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองเจ้าแรบบิดบอกว่ามาทางนี้นี่นา
ฟลินนี่ไม่จริงใช่ไหมเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นจริงๆด้วยฮ่า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 โจแรบบิทฉันเห็นแล้วฉันเห็นฟลินอยู่กับผู้หญิงคนอื่นจริงๆด้วยโธ่ไม่เป็นไรลาพันเซียวเธอยังมีฉันอยู่เป็นเพื่อนนะเจ้าแรบบิทเรากลับบ้านกันเถอะนะฉันคิดถึงบ้านฉันเสียใจจริงๆเลยอย่าร้องเลยลาพันเซียวเดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรให้กินนะนี่ๆเจ้าแรคคูนไหนเล่าให้ฉันฟังต่อจากคราวที่แล้วสิฉันอยากจะรู้ฉันอยากจะรู้คืออย่างนี้นะก็คุณแม่ฉันน่ะกลายร่างเป็นสาวสวยไปโปรยเสน่ห์ให้เจ้าฟินมันหลงไหลเพื่อให้ราพันเซลน่ะเข้าใจผิดตอนนี้น่ะสำเร็จแล้วล่ะเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอเนี่ยฉันจะต้องรีบไปบอกราพันเซลราพันเซลราพันเซลฉันมีข่าวจะบอกเธอด้วยแหละราพันเซลมีอะไรหรอเจ้าแรบบิทจริงๆแล้วอ่ะฟินอ่ะไม่ได้นอกใจเธอหรอกนะแต่เขาโดนมนต์สะกดส่วนผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่เลี้ยงของเธอไงล่ะฮะจริงเหรอเจ้าแรบบิทแล้วเราจะช่วยฟลินยังไงดีนี่ราพันเซลฉันรู้แล้วว่าเราจะช่วยฟลินได้ยังไงปกติแล้วแม่มดน่ะจะมีคลังเวทมนต์อยู่ที่ไหนสักแห่งแม่เลี้ยงของเธอจะต้องซ่อนเอาไว้แถวนี้แน่ๆเราก็แค่ทำลายมันเราก็จะสามารถช่วยฟรินได้นะแล้วมันอยู่ที่ไหนกันล่ะเจ้าแรบบิทอ่ะฉันนึกออกแล้วฉันเคยเห็นกล่องแปลกๆอะไรสักอย่างอยู่ในห้องน้ำจะต้องเป็นกล่องนั้นแน่ๆเลยต้องใช้แน่ๆเลยล่ะฉันจะทำลายมันคุณครับจะรังเกียจไหมถ้าผมอยากจะขอจูบคุณเฮ้ยทำไมกลายเป็นหนูไปได้ล่ะเนี่ยออกไปห่างๆฉันเลยนะเจ้าแพะสกปรกฉันรู้สึกอ่อนแอแบบนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยราพันเซลราพันเซลคุณอยู่นี่หรือเปล่าราพันเซลเอ๊ะนั่นมันเสียงฟลินนี่ฟลินคะฉันอยู่นี่ค่ะฟลินคะคุณปลอดภัยดีใช่ไหมคะฟลินผมไม่เป็นไรหรอกราพันเซลแล้วคุณล่ะไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นอะไรหรอกค่ะฟลินแค่ฉันเห็นคุณปลอดภัยฉันก็ดีใจแล้วล่ะค่ะเป็นเพราะคุณเป็นคนช่วยผมเอาไว้แท้ๆเลยราพันเซลขอบคุณมากนะไม่เป็นไรหรอกค่ะฟลินฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ฉันเข้าใจคุณผิดโดยที่ไม่ได้ถามคุณก่อนยกโทษให้ฉันด้วยนะคะฟลินเอ๊ะนี่คุณจะทำอะไรกันคะฟลินราพันเซลแต่งงานกับผมเถอะนะครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลคุณตลอดไปผมจะไม่ยอมให้คุณลำบากอีกเลยราพันเซลแต่งงานกับผมนะก็ได้ค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณลุกขึ้นเถอะค่ะฟลินแหมน่าอิจฉาจังเลยนะคู่นี้เนี่ยราพันเซลแกหายไปไหนมาฮะแกปล่อยให้พวกมันมาทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเจ้าแรคคูนบ้าแกทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้โหท่านแม่ผมขอโทษฮะท่านแม่จะให้ผมช่วยอะไรบอกผมมาได้เลยฮะท่านแม่ถ้าแกอยากจะช่วยฉันจริงๆแล้วก็แกไปหาดอกไม้วิเศษมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ได้เลยฮะท่านแม่มาแล้วฮะท่านแม่ดีมากเจ้าแรคคูนจะไปไหนก็ไปถ้าฉันไม่เรียกก็ไม่ต้องโผล่หน้ามาให้เห็นนะไปค่อยชั่วพี่ไปขายรองเท้าก่อนนะลาพันเซลค่ะฟลินรีบกลับมานะคะนี่เจ้าแรบบิทอยู่บ้านก็ดูแลลาพันเซลด้วยนะฉันฝากด้วยได้เลยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะดูแลลาพันเซลให้เองผมไปละนี่เจ้าแรบบิทจ๊ะช่วยไปเอานมอุ่นๆให้ฉันสักแก้วนะจ๊ะได้เลยลาพันเซียว
รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปเอามาให้ท่านแม่ท่านแม่มีอะไรฉันบอกแล้วไงว่าถ้าฉันไม่เรียกไม่ต้องมาเห็นหน้าน่ะโธ่ท่านแม่ก็ผมมีเรื่องสำคัญจะมาบอกท่านแม่นะสิคือตอนนี้น่ะนางราพันเซลมันกำลังจะมีลูกแล้วท่านแม่ดูมันมีความสุขกับเจ้าฟินมากเลยนะท่านแม่ฮะอะไรนะนี่นางราพันเซลมันท้องอย่างงั้นเหรอดีล่ะฉันขอไปเห็นด้วยตาตัวเองสักทีเถอะราพันเซลผมล่ะอยากจะเห็นหน้าลูกเร็วๆจังเลยฉันก็อยากเจอลูกเหมือนกันค่ะฟลินรออีกหน่อยนะคะอีกไม่นานลูกเราก็จะได้ออกมาพบหน้าเราสองคนแล้วล่ะค่ะจ้ะช่วงนี้ราพันเซลจะทำอะไรก็ต้องระวังไว้ให้มากๆนะอย่าทำงานบ้านเยอะแล้วก็อย่ายกของหนักล่ะผมเป็นห่วงค่ะฟลินไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันมีเจ้าแรบบิทคอยดูแลตลอดอยู่แล้วล่ะค่ะอ่ะเร็วๆสิเจ้าแรคคูนโอ้ยอึ๊บโอ้ยจับฉันดีๆสิเจ้าแรคคูนโอ้ยโอ้ยท่านแม่ช่วยด้วยผมจะตกเบาๆสิเดี๋ยวพวกมันก็ได้ยินหมดหรอกตอนนี้ก็สายมากแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปขายรองเท้าก่อนนะจ๊ะพาพันเซลอดทนอีกนิดนะจ๊ะลูกเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นหน้ากันแล้วลูกรักของแม่โอ๊ยทำไมปวดท้องแบบนี้เนี่ยหรือว่าลูกใกล้จะคลอดแล้วโอ๊ยช่วยด้วยเจ้าแรบบิทช่วยด้วยฉันปวดท้องโอ๊ยเจ้าแรบบิทช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีอ่ะนั่นเสียงราพันเซลนี่ฉันมาแล้วราพันเซลโอ้ยเจ้าแรบบิทฉันจะคลอดแล้วใจเย็นๆนะราพันเซลนอนลงก่อนเดี๋ยวฉันจะช่วยทำคลอดให้เธอเองฉันจะไม่ไหวแล้วฉันปวดท้องเหลือเกินช่วยด้วยเบ่งอีกราพันเซลเบ่งอีกเบ่งอีกนิดราพันเซลสูดหายใจลึกๆทำใจดีๆเข้าไว้นะลูกของเธอใกล้จะออกมาแล้วโอ้ยปวดท้องฉันจะไม่ไหวแล้วลูกแม่ลูกพ่อโอ้ฉันน่าเอ็นดูจริงๆพ่อขอโทษนะที่ไม่ได้อยู่กับลูกตอนคลอดนะคุณลองอุ้มลูกดูสิคะฟลินลูกพ่อเห็นไหมคะลูกต้องชอบคุณแน่ๆเลยอยู่กับคุณลูกไม่ร้องไห้เลยนะคะฟลินจริงด้วยราพันเซลพี่จะตั้งชื่อให้ลูกของเราว่าลาล่าก็แล้วกันนะดีไหมเป็นชื่อที่น่ารักมากเลยค่ะฟลินสนุกไหมจ๊ะลูกในที่สุดแกก็มีลูกจนได้นะนางราพันเซลฉันจะไม่ปล่อยให้พวกแกมีความสุขหรอกพ่อไปทำงานก่อนนะลูกเดี๋ยวตอนเย็นพ่อจะรีบกลับมานะเอ๊ะเจ้าฟินมันออกไปแล้วนี่นี่แรคคูนลูกแม่รีบไปหลอกให้มันไปที่อื่นเร็วเดี๋ยวแม่จะไปจัดการเจ้าเด็กนั่นเองไปเร็วๆได้เลยได้เลยท่านแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยเอ๊ะนั่นเสียงใครน่ะอยู่ตรงนี้รอแม่แป๊บนึงนะจ๊ะลูกอย่าไปไหนนะเดี๋ยวแม่มาจ้าได้การล่ะอ้าว
จ้าแรคคูนทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะคือว่าก็ท่านแม่นะสิใครทำอะไรเธออย่างนั้นหรอก็ท่านแม่ของข้าน่ะหลอกแกยังไงล่ะนางรับพันเซลอะไม่นะลูกแม่เกิดอะไรขึ้นน่ะราพันเซลร้องไห้ทำไมใครทำอะไรบอกพี่สิก็ลูกของเรานะสิคะหายไปค่ะฉันหายังไงก็หาไม่เจอต้องมีใครมาแอบลักพาตัวลูกของเราไปแน่ๆเลยค่ะฟลินอะไรนะลูกหายไปอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะฟลินฉันขอโทษที่ดูแลลูกไม่ดีโอ๊ยเด็กบ้านนี้ก็ตัวใหญ่จริงๆเลยหนักจะตายอยู่ละฮะแล้วฉันต้องทำยังไงต่อล่ะเนี่ยจะให้อยู่ในป่าแบบนี้ก็ไม่ได้อ่ะรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะโอมเพียงโอ๊ยตายละร้องทำไมกันแล้วฉันจะทำยังไงล่ะเนี่ยโอ๊ยฉันไม่เคยเลี้ยงเด็กซะด้วยโอ้ท่านแม่ท่านแม่ก็ไปเอานมมาให้มันกินสิฮะเดี๋ยวมันก็หยุดร้องเองแหละเอ๊ะนี่กินซะแล้วก็หยุดร้องได้แล้วโอ๊ยทำไมมันไม่หยุดร้องสักทีเลยเนี่ยเอ๊ะลองกินอันนี้ดูก็แล้วกันกว่าจะหยุดร้องได้จะเด็กบ้าเอ้ยทำไมเลี้ยงเด็กมันเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วขอนอนก่อนก็แล้วกันออโรราทำงานบ้านเสร็จหรือยังเอากับข้าวมาให้แม่ได้แล้วแม่หิวจะแย่แล้วเนี่ยมาแล้วค่ะแม่ทำกับข้าวเสร็จหรือยังฮะแม่หิวจะตายอยู่แล้วล่ะมัวทำอะไรอยู่ยังเลยค่ะแม่ก็หนูทำความสะอาดบ้านยังไม่เสร็จเลยนี่คะคุณแม่ทำไมชักช้าแบบนี้ฮะรีบไปทำกับข้าวมาให้แม่กินเดี๋ยวนี้เลยนะไปค่ะมาแล้วค่ะแม่ดีมากถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกินข้าวซะกินเสร็จแล้วก็รีบไปถูพื้นบนดาดฟ้าด้วยล่ะค่ะแม่แล้วอย่าแอบหนีไปเล่นล่ะเฮ้ยทำไมแม่ใช้งานเราหนักแบบนี้นะเนี่ยทำไมแม่ดูเหมือนไม่รักเราเลยนะแล้วคุณพ่อของเราอยู่ที่ไหนกันเอ๊ะคุณพ่องั้นเราต้องไปถามคุณแม่คุณแม่คะคุณแม่มีอะไรอีกออโรราที่แม่บอกให้ไปทำน่ะเสร็จหรือยังฮะคือว่าหนูมีเรื่องอยากจะถามคุณแม่นะคะคือคุณพ่อเป็นใครกันหรอคะทำไมหนูไม่เคยเจอพ่อเลยโอ๊ยก็นึกว่ามีเรื่องอะไรพ่อแกน่ะทิ้งแกไปตั้งแต่เด็กแล้วออโรราอย่าไปคิดถึงคนแบบนั้นเลยจำเอาไว้ว่าแกมีแม่แค่คนเดียวค่ะไปสิฉันจะต้องมีพ่อพ่อไม่ได้ทิ้งฉันคุณพ่อฉันจะต้องออกไปตามหาคุณพ่อคุณพ่อออโรราออโรราทำไมถึงยังไม่เอาชามาให้แม่อีกล่ะเนี่ยฮะหายไปไหนออโรราเอ๊ะหรือว่ามันจะหนีไปตามหาพ่อเป็นไปไม่ได้ยายออโรราโอ๊ยเดินจนเจ็บเท้าไปหมดแล้วเนี่ยรองเท้าก็ใกล้จะขาดแล้วฮ่าจะทำยังไงดีอ่ะเราโอ๊ย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 เอ๊ะนี่ร้านรองเท้านี่ดีเลยดีเลยสวัสดีค่ะพอจะมีรองเท้าให้หนูเปลี่ยนไหมคะพอดีว่ารองเท้าของหนูมันขาดแล้วอะค่ะเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ถึงหน้าตาเหมือนลาพันเซลจังเลยนะขอโทษด้วยนะหนูน้อยคือพอดีว่าร้านฉันน่ะมีแต่รองเท้าผู้ใหญ่น่ะไม่มีรองเท้าเด็กเลยว่าแต่หนูมาจากไหนเหรอทำไมหน้าตาคุ้นจังเลยคือห
หนูหนีออกจากบ้านมานะคะหนูจะมาตามหาพ่อกับแม่ของหนูค่ะอ้าวอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นไปที่บ้านฉันก่อนไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะซ่อมรองเท้าของหนูให้ดีไหมจ๊ะจริงเหรอคะขอบคุณค่ะคุณใจดีจังเลยลาพันเซลอ้าวนี่พาใครมาด้วยเหรอคะพอดีว่าเด็กคนนี้เขาลงทางมาน่ะลาพันเซลเขาบอกว่าเขามาตามหาพ่อน่ะโถช่างน่าสงสารจังเลยแล้วนี่หนูชื่ออะไรเหรอจ๊ะหนูชื่อออโรร่าค่ะผมว่าเด็กคนนี้หน้าตาคล้ายคุณเลยนะคุณพอจะจำได้ไหมว่าลูกของเราน่ะมีสัญลักษณ์หรือจุดเด่นอะไรที่เหมือนเด็กคนนี้บ้างอ่ะจริงด้วยค่ะลูกเราน่ะมีปานรูปหัวใจอยู่ตรงข้างหลังนะคะคุณหนูจ๊ะฉันขอดูข้างหลังหนูหน่อยได้ไหมจ๊ะเอ๊ะหลังหนูเหรอคะได้สิคะอ๊ะใช่จริงๆด้วยฟลินคะเขาคือลูกของเราค่ะฟลินเขามีรูปหัวใจอยู่ตรงหลังด้วยค่ะฮะจริงเหรอเนี่ยโอ้ลูกพ่อพวกคุณคือพ่อกับแม่ของหนูจริงๆใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะจ้ะลูกแม่เย้หยุดอยู่นี้นะพวกแกเอาลูกฉันคืนมาอยู่นี้ไม่เขาคือลูกของฉันเธอจะมาพรากลูกไปจากฉันอีกไม่ได้งั้นพวกแกก็ตายซะเถอะทุกคนเราไปนี่แหละจบสักทีนะปาพันเซลต่อไปก็จะไม่มีใครมาทำร้ายพวกเราได้อีกแล้วถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ